ุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวทรูวิชั่นเชียร์นะครับสิ่งนี้จะเป็นการที่จะเอาใจแฟนคนไทยทั้งหมดนะครับได้นี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ตอบย้ำในแง่การเปิดช่องก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตพูดคุยถามทางที่เป็นเวลาที่ดีของทรูวิชั่นด้วยนะครับที่คือวอลเลย์บอลนี่ก็ยิ่งนั่นอยู่นะครับคือเราถ่ายมาตั้งแต่ต้นเลยเป็นรายการสนุกเกอร์ที่เป็นเวิลด์แรงกิ้งนะครับที่เก็บคะแนนทั้งหมดอยู่ที่ทรูวิชั่นนะครับส่วนที่อาริโซนานะครับโปรอาร์มสไตล์สู้แบบได้รุ่นได้เชียร์นะครับท่านพัฒนาเพิ่มรูปแบบสีสันให้ติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นรายการสปอร์ตรับอรุณนะคะวันนี้คุณยมรัตน์อัครเสนีมากับเราด้วยแบดมินตันไทยนะครับถ้าเริ่มต้นนะครับก็ต้องเริ่มต้นที่พรีเซนเตอร์ของเรานะครับในสัปดาห์ถัดมาซึ่งเป็นแฟนแบดมินตันนะจะทราบแต่เอาค่ะก็ได้เข้าถึงรอบชิงทั้งสองรายการคือจริงๆแล้วเป็นอันดับ6นะครับเราเป็นถึง5ประเภทด้วยกันในปีนี้ขอถึง3ก็รู้สึกว่าเราก็มีการพัฒนา Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ทั้ง4ท่านเลยค่ะเป็นการสามัคคีชุมนุมมากๆในที่เป่าแค่นะแล้วเดี๋ยวน้องอีกแล้วเป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีๆนะคะที่เราอย่างที่บอกกันไปว่าปีนี้ Life and เป็นการดีๆที่เราเสริมทับกันอย่างมากมายนะคะให้ได้อัปเดตข่าวสารของเราเรามีแนวคิดที่จะเปิดช่องเชียร์ไทยนะครับที่ True Sport 7นะครับจุดประสงค์เพื่อจะให้คนไทยนะครับทุกคนได้เข้าถึงรายการที่คนไทยไปแข่งกีฬาโลกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนหรือเด็กไทยเนี่ยได้เห็นฮีโร่ของเขานะครับว่าคนเหล่านี้แหละคือคนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเพราะนั้นรายการต่างๆเนี่ยที่คนไทยนะครับที่เข้าไปสู่เวทีโลกทั้งหลายเนี่ยทรูวิชั่นก็จะทุ่มในการที่ไปซื้อลิขสิทธิ์ต่างๆให้มากที่สุดเพื่อจะให้คนไทยเนี่ยได้ร่วมชมและส่งแรงใจไปเชียร์นะครับนักกีฬากีฬาไทยครับครับผม